สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพามาขุดเหรียญ TRX นะครับเป็นแพลตฟอร์มเปิดใหม่นะครับชื่อแพลตฟอร์มนะครับตอน WWE นะครับก็ตอน WWE นะครับก็คืออะไรนะครับนะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มเครื่องขุดบนคลาวด์นะครับที่ออกโดยตอนดาวการขุดบนคลาวด์นะครับก็คือเราฝากเข้ามาแล้วก็มันจะขุดอยู่เบื้องหลังนั่นเองนะครับเราจะสามารถเข้ามากดรับกำไรนะครับวันละครั้งนะครับนั่นเองก็เหมือนTRX ทั่วไปนะครับแต่ว่าหน้าตาก็ดูน่าทำนะครับสวยงามนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนนะครับใส่รายละเอียดนะครับตามที่ผมบอกนะครับก็บรรทัดแรกนะครับให้เราตั้งชื่อนะครับชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็บรรทัดที่2นะครับเป็นอีเมลนะครับ Gmail นะครับตั้งไปเลยนะครับของเรานะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับ2ช่องให้เหมือนกันนะครับให้เหมือนกันส่วนรหัสเชิญนะครับมันจะขึ้นอยู่แล้วด้านล่างนะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกที่คําว่าลงทะเบียนแถบสีน้ําเงินนะครับสีฟ้านี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับครั้งต่อไปที่เราจะเข้าสู่ระบบนะครับก็จะต้องใช้ชื่อเล่นที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหน้าต่างนะครับประกาศนะครับของทางแพลตฟอร์มนะครับเราสามารถที่จะติดต่อแพลตฟอร์มนะครับทางตรงนี้นะติดต่อแอดมินได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับต่างๆนะครับทุกคนที่ลงทะเบียนนะครับจะมียอดอยู่ในนี้นะครับ 36,000 TRX นะครับซึ่งใช้เพื่อพิสูจน์สิทธิ์และผลประโยชน์ของคำมั่นสัญญานะครับการขุดบนคลาวด์90วันคุณจะได้รับ 36,000 TRX การลงทุนขั้นอ๋อเขาบอกว่ายอดเงินที่เขาให้มาในตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลงทุนครบ90วันเนี่ย3เดือนเนี่ยนะครับเราจะได้ยอดตรงนี้มาฟรีๆเลยนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับผมก็พูดตามที่เขาเขียนไว้นะครับโอเคการลงทุนขั้นต่ำนะครับก็คือการฝากขั้นต่ำนะครับเข้ามานะครับอยู่ที่10 TRX เท่านั้นนะครับแล้วก็การถอนขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5 TRX เท่านั้นนะครับแพลตฟอร์มนี้นะครับจ่ายตั้งแต่ 9% นะครับVIP 1 9% เป็น VIP 1นะครับนี่ถ้าเราฝากตั้งแต่10 TRX ถึง 3,000 นะครับถ้าอยู่ในจำนวนนี้นะครับนะก็จะได้วันละ 9% นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดว่าเราฝาก10เนาะเราจะได้วันละ 0.9 TRX นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฝากวันเราฝากเข้ามา100 TRX นะครับเราจะได้วันละ9นะครับ TRX นะครับ9 TRX ก็สามารถถอนได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าการถอนขั้นต่ำอยู่ที่5 TRX เท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะฝากเหมือนกันนะครับแพลตฟอร์มนะครับเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งเปิดวันนี้นะครับที่ผมเอามาแนะนำนะครับโอเคแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับก็จะมีนะครับนี้คือยอดที่เราจะมีอยู่ก็จะแสดงตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ฝากนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เอามาแนะนำแล้วก็เอามาผมก็จะลงทุนนะครับพร้อมกันไปเลยนะครับตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาบอกไว้อยู่นะครับก็ระดับแรกเนาะ 9% นะครับจ่าย 9% เนาะจนสูงสุดจ่ายอยู่ที่วันละ 38% นะครับนี่แต่ว่าเราคงทำไม่ถึงเพราะว่ามันต้องใช้ทุนที่มหาศาลนะครับเราก็ทำเป็นวันละ 9% ก็โอเคแล้วนะครับวันละ 9% ก็อยู่ในเรทที่10 TRX ถึง 3,000 TRX นะครับอยู่ในเรท 9% นะครับกำลังขุดอยู่ที่800กิกะเฮิรตซ์เหรอกิกะเฮิรตซ์ต่อวินาทีประมาณนี้นะครับโอเคนะครับวิธีการฝากนะครับเดี๋ยวผมจะฝากตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องฝากนะครับถ้ามันไม่ใช่ใส่ฟรีนะครับเราต้องลงทุนนะครับโอเคนะครับวิธีการลงทุนนะครับก็ให้เรามาที่3ขีดด้านบนนะครับ3ขีดด้านบนตรงนี้นะครับขวามือนี่นะครับให้เราคลิกไปเลยนะครับจะมีเมนูออกมานะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่คําว่าเติมเงินนะครับเติมเงินตรงนี้นะครับเติมส่วนการถอนก็อยู่ตรงนี้นะแต่เราตอนนี้เราต้องเติมก่อนนะครับเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปเติมนะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็นบัญชีบัญชีหลักนะครับให้เราเลือกเป็นบัญชีหลักนะครับให้เราเลือกเป็นบัญชีหลักตรงนี้นะเพื่อนๆอันล่างอย่าเลือกนะครับอันล่างอย่าเลือกนะเพราะว่า
อันบนเนี่ยเราจะถอนได้ทุกวันนะครับก็คือเห็นไหมทุกๆ24ชั่วโมงก็คือวันละครั้งนะครับเราจะสามารถกดรับรายได้ได้แล้วก็จะถอนได้ทุกวันนะครับถ้าส่วนนั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นการฝากแบบตามระยะเวลานั่นเองนะครับอันนั้นไม่แนะนำนะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะได้เงินทุกวันนะครับอยากจะถอนเงินทุกวันเพราะฉะนั้นนะครับขอแนะนำเป็นการโอนเข้าบัญชีหลักนะครับอันบนเลยนะครับให้เราคลิกที่ลูกศรได้เลยนะครับโอเคคลิกเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราจะฝากเป็นเหรียญอะไรเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเรามาขุด TRX เราก็ต้องใช้เป็น TRX นะครับก็ให้เลือกเป็น TRX นะนะครับหรือว่าถ้าใครจะฝากเป็นเหรียญ USDT TRC 20ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าเหรียญ BNB หรือว่าเป็น USDT แต่เป็น BEP 20ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าขอแนะนำเป็น TRX ไปเลยนะครับง่ายนะครับนะโอเคคลิกที่ TRX นะครับจากนั้นนะครับจะมีกระเป๋าเงินนะครับเลขกระเป๋าเงินให้เราขึ้นมาให้เรานะครับนี่ที่อยู่นะครับให้เราคัดลอกนะครับนี่คัดลอกที่อยู่นะครับแล้วก็หรือว่าจะใช้เป็นเคียวก็ได้นะครับเคียวโค้ดเนาะให้เราคัดลอกนะครับผมจะคัดลอกนะครับโอเคคัดลอกที่อยู่สำเร็จจากนั้นก็ให้เราไปที่กระเป๋าเงินของเราครับใช้กระเป๋าอะไรก็ได้นะครับนะที่มีTRX นะครับ TRX อยู่เนาะโอเคครับส่วนตัวผมใช้เป็นกระเป๋า Binance นะครับนะเพราะว่าBinance เนี่ยเป็นระดับหนึ่งของโลกเลยนะครับง่ายทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างโอเคให้เรามาเลือกเหรียญที่เราจะต้องการฝากเข้าไปนะครับก็ผมจะเลือกเป็น TRX นะครับเพราะว่าจะฝากเป็นเหรียญ TRX เข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่คำว่าwithdraw นะครับ withdraw แล้วก็ให้เลือกเป็นอันบนนะครับ send via crypto network นะครับจากนั้นให้เรามาวางตรงนี้นะครับที่อยู่ที่เราคัดลอกมาของเว็บไซต์นะครับของแพลตฟอร์มนะวางไปนะครับนี่จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ network ก็จะขึ้นเป็นตอน TRC 20นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราใส่จำนวนนะครับว่าเราจะต้องการฝากเข้าไปเท่าไหร่นะครับโอเคคือเขาจ่ายวันละ 9% เนี่ยเราต้องคำนวณ นะครับการถอนขั้นต่ำเนี่ยมันอยู่ที่5 TRX นะครับถ้าเกิดว่าเราฝากไม่ถึงขั้นต่ำแต่ละวันเราก็ไม่สามารถถอนได้ทุกวันใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าผมฝาก50นะถ้าเกิดว่าผมฝาก50เนี่ยผมจะได้แค่วันละ 4.5 นะครับ 4.5 ซึ่งมันไม่สามารถถอนได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องฝากให้มันเกินนะครับให้มันได้ถอนวันละครั้งนั่นเองนะครับโอเคผมจะฝากไปที่60แล้วกันนะครับแต่ว่ามันมีค่าธรรมเนียมอยู่ใช่ไหมมันจะหักไปมันเหลือ59ใช่ไหมก็ผมก็ต้องใส่61นะครับก็กระเป๋ามันหักนะมันก็หักไป1ก็จะเข้าที่เว็บไซต์นะครับจะเข้าที่60 TRX ให้เราคลิกที่คำว่า withdraw นะครับสีเหลืองนี่ได้เลยนะครับโอเคจากนั้นตรวจสอบที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับจำนวนเงินจากนั้นก็60 TRX ที่ผมฝากไปก็299บาทก็เกือบ300แหละนะครับโอเคคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเราก็ไปเอารหัสจาก F2 นะครับมาใส่นะครับนี่ 2F มาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด Submit นะจากนั้นก็รอประมาณ5นาทีเงินก็จะไปนั่นเองนะครับโอเคครับผมทำการถอนเงินไปละถอนเงินเข้าไปที่เว็บไซต์ก็คือฝากลงไปที่เว็บไซต์นะครับรอนะครับนี่วิวฮิสตอรี่นะครับดูประวัตินะครับนี่นะครับลบ60นะครับนี่กำลังประมวลผลอยู่นะครับก็รอนะครับนี่เขาจะบอกเวลานี้จะเข้านะครับตอนนี้ 16:16 นาทีเขาบอกว่า 16:18 นาทีนะครับจะสำเร็จเนาะตรงนี้นะครับก็รอเงินเข้าก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้มันขึ้นว่า complete แล้วนะครับ completed นะครับก็นี่นะครับ60 TRX นะครับก็เข้าเวลา 16:15 นาทีจากนั้นนะครับเรากลับไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับให้เรามาคลิกคำว่าการเติมเงินเสร็จสิ้นนะครับแถบสีเขียวนะครับนะมาคลิกนะครับถ้าไม่คลิกเนี่ยเว็บไซต์อาจจะไม่ปรับเนาะนะครับหรือว่ามันอาจจะปรับเองแต่ถ้าไม่ปรับก็ต้องมากดนะครับโอเคทีนี้นะครับเห็นไหมยอดขึ้นมาเพิ่มมาเป็นตอนแรกมันมี 36,000 เนาะนะครับผมฝากเข้ามา60นะครับก็จะเป็น 36,060 นะครับจากนั้นนะครับเราไปที่หน้าแรกมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกที่รายได้แล้วก็ให้เราคลิกคำว่ารับนะครับให้เราคลิกนะครับรับLord's Cool
โอเคครับทุกคนครับผมเข้าใจแล้วก็คือเราฝากเงินมาวันนี้นะครับเราจะต้องรอครบ1วันก่อนนะครับหรือว่าต้องครบ24ชั่วโมงก่อนนะครับเราถึงจะมากดรับตรงนี้ได้เพราะว่าเราเพิ่งจะลงทุนไปนะครับเพิ่งขุดนะครับตอนนี้กำลังขุดอยู่นะครับนะกำลังทำงานอยู่นะครับเนี่ยนะครับจะได้วันละ 9% นะครับก็เริ่มรับผลตอบแทนหลังจากลงทุนไป24ชั่วโมงนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับ4 โมงเนาะนะครับบ้านเรานะบ้านเขาจะไวกว่าเรา1ชั่วโมงนั่นเองครับ 4:16 นาทีนะครับก็ผมจะต้องเข้ามากดรับนะครับนี่กดรับวันละครั้งให้มันครบ24ชั่วโมงก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งลงทุนไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมถอนเงินนะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแต่วันนี้ยังไม่สามารถถอนได้เพราะว่าเพิ่งลงทุนไปนั่นเองนะครับแล้วก็เมนูมีอะไรบ้างนะครับเมนูมีประมาณนี้นะครับของฉันเรามาดูตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเราจะมาดูโปรไฟล์ของเราก็มาที่ของฉันนะครับนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามีกำไรแล้วมันจะมาฝั่งนี้เนาะเราจะสามารถถอนเงินได้เราเข้าไปที่ถอนเงินนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นหน้าที่ถอนเงินถ้าเรามียอดนะครับเราจะขึ้นตรงนี้นะครับเราจะถอนได้นะครับขึ้นตรงเนี้ยก็ตอนนี้ยังถอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งลงทุนไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องผูกกระเป๋าเงินนะตรงนี้นะครับนี่ไปผูกที่อยู่กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปเอาที่อยู่นะครับ tier x นะครับ tier 40นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับนี่มาใส่ตรงนี้แล้วก็ให้เราข้อมูลติดต่อให้เราเลือกเป็นอะไรก็ได้ WhatsApp หรือ Telegram ก็ได้แล้วก็ให้เราตั้งชื่อชื่อของเราชื่อ Telegram ของเรานะครับใส่ตรงนี้นะครับแล้ว Telegram เราชื่ออะไรจากนั้นนะครับเราก็บันทึกที่อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนถอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีหนึ่งแล้วก็จะมาสอนการผูกกระเป๋าเงินนั่นเองนะครับบันทึกการถอนเงินบันทึกการลงทุนดูตรงนี้นะครับอันนี้บันทึกการลงทุนนะครับกำลังขุดอยู่นะครับแล้วก็บันทึกการเติมเงินเมื่อสักครู่เติมเข้ามา60นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าผมสอนเงินยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทีนึงนะครับก็วันพรุ่งนี้แหละนะครับเพราะว่าวันนี้เพิ่งลงทุนไปนะครับโอเคถ้ามีอะไรยังไงสงสัยนะครับเพื่อนๆติดต่อแอดมินนะครับติดต่อแอดมินได้ทางนี้นะครับนี่เป็นคนใส่ลูกหูฟังนะครับตรงนี้นะครับตอน WWE นะครับโอเคก็มาทำกันได้เลยนะครับทำตามผมนะนะครับทำตามผมฝากเหมือนผมนะครับอันนี้คือพันธมิตรนะครับหรือว่ากระเป๋านะครับที่สามารถใช้ถอนเงินฝากเงินได้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ใช้ได้ทั้งหมดที่กระเป๋าที่มีTRX นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ทำนะครับใครไม่สนใจก็ผ่านไปนะครับสวัสดีครับ